วันนี้เป็นคิวของ mindset จะเรียกว่า mindset ไหมไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรละจากการโหวตของน้องๆในห้องเนาะเดี๋ยววันนี้ก็จะมีให้โหวตเพิ่มเติมนะอยากทำเรื่องที่คนเขาอยากฟังไม่ใช่ว่าทำพอดแคสต์ในสิ่งที่ตัวเองอยากทำแล้วไม่มีคนฟังนะก็ไม่รู้จะทำไปทำไมน้องๆหลายคนถามมาด้วยนะว่าการแบ่งพอร์ตการบริหารจัดการพอร์ตแล้วก็มีแถมมาด้วยเรื่องการ บริหารจัดการชีวิตเนาะว่ามีวิธียังไงบ้างมีรูปแบบอะไรบ้างที่พี่สีทำอยู่ก่อนที่เราจะไปบริหารพอร์ตจริงๆตรงนี้ผมอยากให้เราสำรวจตัวเองกันก่อนว่าเราเป็นนักลงทุนประเภทไหนอันดับแรกที่เราจะต้องรู้คือผมจะบอกเสมอนะว่าการลงทุนหลายๆคนไปมองแต่กำไรไปมองแต่ฉันจะได้เท่าไหร่ ไม่มองว่าฉันจะเสียได้เท่าไหร่ตรงนี้ก็คือหัวข้อของความเสี่ยงที่เราจะต้องสำรวจตัวเองก่อนว่าตัวเรานั้นเนี่ยรับความเสี่ยงได้เท่าไหร่อันนี้เป็นข้อแรกที่เราจะต้องสำรวจข้อที่2ก็คือผลตอบแทนที่เราคาดหวังถ้าเกิดเรารับความเสี่ยงได้สูงเราก็มีโอกาสที่จะรับผลตอบแทนที่คาดหวังได้สูงเช่นเดียวกันเสี่ยงต่ำผลตอบแทนก็ต่า ซึ่งตรงนี้มันชัดเจนอยู่แล้วอาจจะมีใครที่เคยได้ฟังเรื่องของการบริหารความเสี่ยงพวกนี้ก็อาจจะมองว่า high risk high return แต่สำหรับผมแล้วใช่ครับ high risk high return อันนี้ถูกต้องจะมีคำหนึ่งที่เราจะต้องเติมเข้าไปด้วยนะว่า high understand high return ถ้าเราเข้าใจสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เป็นอย่างสูงก็มีโอกาสที่จะได้รับ ผลตอบแทนที่สูงเช่นเดียวกันข้อที่3ที่เราจะต้องสำรวจตัวเองก็คือข้อจำกัดข้อจำกัดในการที่เราจะเป็นนักลงทุนมีอะไรบ้างไล่มันตั้งแต่เด็กเลยถ้าอย่างคุณเป็นนักเรียนนักศึกษาคุณมีเวลาที่จะต้องไปเรียนไปใช้ชีวิตตามภาษาวัยรุ่นใช้ชีวิตกับครอบครัวพ่อแม่พาไปเที่ยวที่ไหนตรงนั้นก็คือข้อจำกัดทางด้านเวลาคุณจะมีเวลามานั่งวิเคราะห์กราฟ มากขนาดไหนคุณจะมีเวลามาใช้ในการศึกษามากขนาดไหนตรงนั้นก็เป็นข้อจำกัดทางด้านเวลาข้อจำกัดทางด้านสังคม,มอื่นๆสภาพครอบครัวมุมมองต่อคนที่เขายังเป็นผู้ปกครองเราอยู่เขามีมุมมองต่อการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทนั้นๆยังไงบ้างนั่นก็คือข้อจำกัดหนึ่งเหมือนกันข้อจำกัดทางด้านทุนทรัพย์อหลายๆคนก็ ไม่ได้มีสตุ้งสตางมาลงทุนมากมายนั่นก็คือข้อจำกัดหนึ่งของเราสาสิ่งนี้ที่ผมให้เราสำรวจตัวเองนั้นเนี่ยจะเป็นส่วนที่เป็นตัวชี้วัดว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราจะบริหารพอร์ตของเราให้ออกมาในรูปแบบไหนหน้าตาเป็นแบบไหนตรงนี้ต้องจดแล้วก็ใส่เข้าไปว่าความเสี่ยงที่เรารับได้ประมาณนี้นะผลตอบแทนที่เราคาดหวัง ประมาณนี้นะข้อจำกัดของเราประมาณนี้นะบันทึกลงไปอย่างซื่อสัตย์นะผมใช้คำนี้เสมอนะเวลาที่เราจะบันทึกอะไรลงไปเราต้องบันทึกลงไปอย่างซื่อสัตย์เราถึงจะรู้ว่าสภาพของตัวเองหลังจากที่เราสำรวจแล้วเนี่ยจะเอาไปออกแบบเอาไปดีไซน์ลักษณะของการลงทุนหรือพอร์ตโฟลิโอของเรายังไงหลายๆคนก็มีข้อจำกัดอย่างเช่น อยากจะได้เงินเท่านั้นเท่านี้เพราะว่าเรามีบิลที่ต้องจ่ายนะมีค่าใช้จ่ายเราจะต้องกินข้าวตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่มีปัญหามากๆเลยสำหรับน้องๆหลายคนที่เข้ามาถามว่าพี่ครับผมอยากเป็นฟูลไทม์เทรดเดอร์แล้วจะต้องได้เงินเดือนละเท่าไหร่ถึงจะอยู่ได้ผมก็ย้อนถามกลับไปว่าเออเรากูจะรู้ไหมละ่ะมึงจะต้องได้เงินเดือนละเท่าไหร่ต้องบอกสิต้องรู้ตัวเองว่าค่าใช้จ่าย ของเราในแต่ละเดือนแต่ละเดือนในแต่ละวันมีอะไรบ้างที่เราจะต้องจ่ายแน่ๆนนั่นก็คือข้อจำกัดในการก้าวข้ามจากนักเทรดสมัครเล่นไปเป็นนักเทรดอาชีพในส่วนของการออกแบบหรือการบริหารพอร์ตของผมผมจะแบ่งการลงทุนอันนี้เฉพาะส่วนของการลงทุนนะไม่ใช่การใช้ชีวิตเฉพาะส่วนของการลงทุนเน็ตๆนเลยว่า มันมีทั้งหมดกี่กองอยากให้คนที่ฟังอยู่ตอนนี้จินตนาการรูปพิระมิดร,รูปสามเหลี่ยมก็ได้ง่ายๆข้างบนเป็นยอดแหลมๆข้างล่างเนี่ยเป็นฐานของพิระมิดเงินที่ผมแมเนจข้าไปในลักษณะของการลงทุนที่ทำอยู่ด้านบนรูปสามเหลี่ยมครับมันจะต้องเล็กๆใช่ไหมแล้วก็ค่อยๆไล่ลงมาโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้น ขยายจากข้างบนเป็นยอดแหลมข้างล่างคือฐานไปคุยกันที่ฐานก่อนฐานของการลงทุนทั้งหมดสำหรับผมเนี่ยผมให้คำจำกัดความว่าเป็น store of wealth หรือที่ที่ใช้เก็บความมั่งคั่งของเราถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือการเก็บออมตรงนี้จะเป็นรากฐานของการลงทุนทั้งหมดแล้วมันก็จะเป็นอะไรที่ง่ายที่สุด แต่ต้องใช้เงินจำนวนมากที่สุดให้อยู่ตรงฐานของปิระมิดนี้ถามว่าทำไมต้องมากที่สุดเพราะว่าผลตอบแทนมันต่ำครับมันจึงจะต้องใช้เงินจำนวนมากๆเพื่อทำให้มันได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับการประเมินที่เราสำรวจตัวเองไว้แล้วว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันจะเป็นรากฐานของการลงทุนของเราหลายๆคนที่เคยคุยกับผมน้องที่อยู่ในห้องหรือเคยได้ฟัง หลังจากในพอดแคสต์หรือว่าจากคลิปอื่นๆก็ตามผมเก็บออมโดยที่ใช้คริปโตเป็นตัวเก็บออมผมพูดเสมอว่าผมซื้อบิตคอยมีส่วนที่ผมไม่ขายยังไงก็ไม่ขายที่ซื้อมาตอนนี้ทุนเฉลี่ยผมอยู่ที่ประมาณ1 1 1 0 0 0ดอลลาร์ขึ้นไป6,900 0ผมก็ไม่ขายเพราะมันคือการเก็บออมไงมันไม่ใช่การซื้อเพื่อคาดหวังการทำกำไร ถึงแม้ว่าบางทีเนี่ยมันจะมีในส่วนของอื่นๆที่ใช้บิตคอยเหมือนกันในการลงทุนแต่มุมมองต่อสินทรัพย์นั้นๆไม่เหมือนกันถึงแม้ว่าจะเป็นสินทรัพย์หรือสินค้าตัวเดียวกันหลายคนอาจจะมองที่ดินก็ได้เพราะที่ดินมีจํากัดแล้วราคาเป็นยังไงครับเคยเห็นที่ดินราคาตกไหมยากเนาะ อาจจะมีช่วงโควิดหรือว่าช่วงที่เกิดวิกฤตการณอะไรบางอย่างหรือมีคนปล่อยขายที่ดินปล่อยขายบ้านสังหาหริมทรัพย์ในราคาที่ต่ําลงเมื่อเทียบกับราคาที่เราเทียบในปีใกล้ๆในช่วงเวลาใกล้ๆกันอาจจะมีต่ําลงบ้างแต่ในระยะยาวเราคาดหวังได้ว่าสินทรัพย์ที่เราจะใช้เป็น store of wealth จะต้องไม่เสื่อมค่าลงหลายๆคนมองทอง ใช่ไหมรุ่นพ่อรุ่นแม่ปู่ย่าตายายเราก็บอกว่าซื้อทองเก็บไว้นะเพราะว่าโอกาสที่ราคาทองจะตกเนี่ยมันก็ยากทั้งที่จริงๆมีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ในระยะยาวทองราคาขึ้นตรงนี้คือสตอ o อฟเบลเพราะฉะนั้นสินค้าหรือสินทรัพย์ที่เราเอามาใส่ในสตอพอเบลมุมมองของมันคือเก็บออมระยะยาวเพื่อเป็นรากฐานของการลงทุน เพราะฉะนั้นสินทรัพย์ที่จะอยู่ในส่วนนี้ได้เนี่ยจะต้องเป็นสินทรัพย์ที่ชนะเงินเฟอ้อเพราะว่าถ้าไม่ชนะเงินเฟอ้ออย่างเช่นอะไรบางคนบอกว่าพี่ผมเอาเงินสดเป็น Store สต e e l บลได้ไหมได้ไหมอะเงินสดชนะเงินเฟอ้อไหมเงินสดที่เราเก็บอยู่ในธนาคารต่อให้คุณฝากประจําตอนนี้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่อะผมไม่แน่ใจผมไม่มีเลยนะบัญชีเงินฝากประจาเนี่ย1% 1.75% 2%ก็มี ถามว่ามันชนะเงินเฟอ้อไหมวันนี้เราอยู่ในช่วงเวลาแห่งเงินเฟอ้อที่มันสูงมากอย่างไทยประกาศมาสักเท่าไหร่7กว่าใช่ไหมเจ็ดต่อปีหมายความว่าวันนี้คุณมีเงิน100ถ้าเงินเฟอ้อในปีหน้ามีการเพิ่มขึ้นไป7%อํานำนาจในการซื้อของเงินนั้นเนี่ยจะลดลงไปเหลือ93คุณอาจจะได้ดอกเบี้ยมาสัก1%เป็น9 4ถามว่านชนะเงินเฟอ้อไหม ไม่เงินเป็นสิ่งที่ไม่สามารถชนะเงินเฟอ้อได้แน่นอนเป็นแบบนี้มาเป็นร้อยปีเพราะเงินเฟอ้อเพิ่มตลอดแล้วเงินก็แพ้ตลอดทองชนะเงินเฟอ้อไหมในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาอาจจะ20ปีเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นมาสัก60อรซนทองมีโอกาสที่จะชนะเงินเฟอ้อเหมือนกันถ้าเกิดคุณได้ไปซื้อทองมาในช่วงราคาสักหมื่นบาทต่อหนึ่งบาททองตอนนี้ทอง เกือบเกือบสามหม่บาทนั่นคือการชนะเงินเฟ้อแล้วทองก็สามารถเอามาใช้เป็น Store of wealth ได้ซึ่งตรงนั้นเราก็ต้องเลือกเหมือนกันที่ดินชนะเงินเฟ้อไหมผมเชื่อว่าที่ดินก็ชนะเงินเฟ้อเพราะที่ดินเป็นสินค้าสินทรัพย์ที่มีจํากัดไม่สามารถอยู่ดีๆมีใครมางอกที่ดินเป็นชั้นสองเออที่ดินกูอยู่แนวราบแลวอยู่ดีแม่งมีที่ดินมางอกเหนือหัวเรา ก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมมาขายที่ดินซ้ําเราหรือว่ามีที่ดินงอกออกมาแบบแปลกๆใช่ครับอาจจะมีการถมทะเลแล้วก็ทําเป็นที่ดินออกไปนั้นก็เป็นจนํานวนน้อยมากๆนะที่เราเคยเห็นที่ดินผมก็ถือว่าเป็น store of wealth ได้เหมือนกันมีคําถามว่าอาวแล้ว store of wealth ของพี่สีคืออะไร store of wealth ของผม 1. นรู้กันดีอยู่แล้วนะผมใช้คริปโตอยู่2ตัวเป็น store of wealth ก็คือ Bitcoin แล้วก็อ t เธเรีไม่ว่าราคาจะขึ้นเขาลงห้วยเมื่อผมสามารถเจเนเลตรายได้ออกมาผมมีแคชโฟลจากการไปทำกิจการหรือว่าทำงานอย่างอื่นหรือว่าเทรดแล้วได้กำไรเราจะต้องแบ่งเงินตรงนั้นตามสัสดส่วนที่เราแมนจไว้เอาเข้ามาซื้อ t t r r o of ฟ a บลเพิ่มหลายๆคนรู้นะว่าผมใช้รถราคาไม่ได้แพง bmw series 5 520d ดี รุ่นเกือบถูกที่สุดในซีรีส์หเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ผมเคยมีซูเปอร์คาร์แต่ไม่รู้ว่าเออว่าซื้อมาทำไมวะยิ่งมีลูกยิ่งมีอายุไม่รู้จะเอาไปขับตอนไหนไม่รู้จะมีทำไมมีรุ่นพี่ผมอยู่คนหนึ่งเคยเล่าให้ฟังตอนที่ผมซื้อปอร์เช่คันนั้นกิฟซื้อซูเปอร์คาร์มึงจะรู้สึกดีใจอยู่สองวันคือวันที่มึงซื้อ แล้วก็วันที่มึงขายเออผมก็งงทําไมวะเด็กบ้านนอกคนหนึ่งอ่ะอยากมีซูเปอร์คาร์กับเขาสักคันหนึ่งเกิดมาก็ไม่เคยมีสตุ้งสตังพ์พอได้มีขึ้นมาไปซื้อหูวันแรกแม่งดีใจมากวันที่ไปจองเนี่ยโชลูมเขาก็ถามน,นะออจะจัดไฟแนนซ์อะไรยังไงผมบอกว่าอ,อจัดไฟแนนซ์ไม่น่าผ่านครับผมมีสตังมาแล้วก็พร้อมซื้อเงินสดก็ตกลงราคากัน ไปที่ธนาคารซื้อแคชเชียร์เช็คมาใบหนึ่งแล้วก็เอามาที่โชรูมโชรูมก็โทรเช็คเรียบร้อยก็ปล่อยรถออกมาเขาก็เอาเช็คกระดาษไปใบหนึ่งผมก็ได้รถกลับบ้านวันนั้นมันเป็นความรู้สึกภูมิใจว่าเออนี่คือหนึ่งในเป้าหมายนั่นคือรถในฝันคันหนึ่งที่อยากได้แล้ววันนี้ก็ซื้อได้จริงๆดีใจมากพอซื้อมามันเป็นรถที่ขับไม่สบายเลยอะช่วงล่างก็แข็งเสียงก็ดัง เวลาเข้าบ้านทีนันเป็นเรื่องตลกนะตอนนั้นผมอยู่บ้านดาวเฮาเล็กๆนะบ้านเก่าถ้ากลับบ้านเกิน4ี่ห้าทุ่มผมไม่สามารถขับรถคันนี้กลับบ้านได้ผมต้องเอารถคันนี้ไปจอดที่ออฟฟิศแล้วก็นั่งแท็กซี่กลับบ้านเพราะเสียงมันดังมากแล้วนึกสภาพดูสิบ้านดาวเฮาะเรียงติดๆกันแล้วการถอยเข้าไปโรงจอดรถขนาดกลางวันน่ผมว่านะได้ยินทั้งหมู่บ้านยิ่งถอยเข้าไปเสียงกล้องใช่ไหมมันก็ยิ่งดังมากเออรถกลับบ้านไม่ได้ แต่ก็ภูมิใจแล้วก็วันนี้เริ่มนึกแล้วว่าเอ้ยแต่ก่อนก็จินตนาการไว้เนาะเออไปเที่ยวผับไปเที่ยวทองหลอ่เอเฮ้ยหน้าผับมาแม่งชอบมีซูเปอร์คาร์ลัมโบปอเช่เฟอร์รารี่มาจอดไปแล้วลงมาแม่งเท่ชิบหายเลยอยากมีแบบนั้นมั่งเชื่อไหมตั้งแต่ซื้อปอเช่คันนั้นมาไม่เคยได้ทําสักครั้งเพราะมันอยู่เกินวัยแล้วอะตอนซื้อมาตอนนี้ผมอายุสี่ส ซื้อปี2018 4ปีที่แล้วตอนนั้น36ถามว่าแก่ไหมก็กลางๆเนาะแต่เพื่อนไม่มีแล้วนะไม่มีใครไปเที่ยวผับไปยืนเบียดๆถ้าใครรุ่นอายุรุ่นราวขราวเดียวกับผมทองลอยลานนั่งเล่นเนี่ยโอ้โหนึกภาพย้อนกลับมาวันนี้แต่ก่อนกูไปยืนทำอะไรวะเชื่อไหมว่าแก้วเหล้าอะ่ะจะอยู่ห่างหน้าอกของคุณสักประมาณ5เซนติเมตรได้ไัเพราแม่งเบียดมาก เบียดมากจนเราไม่สามารถยื่นแขนออกไปมันต้องเอาแก้วมาติดไว้อย่างเงี้ยแล้วเวลาจะกินอ่ะก็ต้องยกแก้วขึ้นมาแล้วก็เอาปากดูดน้ําขึ้นมาเออใช้คําว่าน้ํานะ <c oughs> เออดูดขึ้นมาลําบากลําบากอะ่ะเทมาแก้วหนึ่งแม่งหกไปสักครึ่งได้ไมั้งเดี๋ยวคนนั้นชนเดี๋ยวคนนี้เบียดแล้วก็เต้นไปมันก็หกไปก็ออลําบากมากถามว่าอายุสามสิบหกอ่ะเพื่อนแม่งแต่งงานมีลูกกันบางคนแม่งมีลูกสองสามคนแล้วเราก็เพิ่งจะมีลูกก็เล็กๆอยู่จะมีโอกาสไหม ที่ได้ไปผับไม่มีไม่เคยได้ไปสักครั้งเพราะฉะนั้นภาพฝันของเราว่าไอ้กูอยากไปทองหลอ่อแล้วเอารถซูเปอร์คาร์ไปจอดแล้วก็เดินลงมาเท่ๆเลยโอ้โ oh, ห oh, สาวต้องมองกูแบบเฮ้ยไม่มีไม่มีโอกาสได้ทำเพราะว่าเราอยู่เกินวัยเกินที่เราจะไปทำกิจกรรมนั้นๆได้ไอ้ครั้นจะออกไปซิ่งรถกับพวกแก๊งซูเปอร์คาร์ โดยการวิ่งวนบนทางด่วนไปเจอตามเ e สแอ r e เลียที่เป็นปั๊มน้ํามันที่อยู่บนทางด่วนก็มีโอกาสได้ไปแต่ถามว่ากล้าขับไหมเออตั้งแต่ผมมีลูกนะขับรถเรียบทางด่วนกลางคืนแถวบ้านเนี่ยไม่ค่อยมีรถละสี่ห้าทุ่มเที่ยงคืนผมขับเจ็ดสิบแปดสิบพราะกลัวครับกลัวตายไม่ได้กลัวว่าเดี๋ยวจะไม่มีใครเลี้ยงลูกนะ แต่กลัวไม่ได้อยู่ดูลูกเขาโตไปเรื่อยๆเ,เอาเรามีลูกเราก็อยากเลี้ยงเขาไปแล้วก็ดูเขาเติบโตไปเรื่อยๆเ,เออแล้วไงอ,อ่ะเมียนั่งไหม,มอืมเมียนั่งไปหนึ่งครั้งท่วนรถผมเป็นปอร์เช่ GT3 มันเป็นรุ่นพิเศษเป็นรุ่นที่กึ่งจะเอาไว้แข่งละข้างหลังไม่มีเบาะครับมีแต่โลบาข้างหน้ามีเบาะเป็น b ัคเก็ตซีดปรับไม่ได้ ปรับเอ็นไม่ได้แม่งเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้อย่างเดียวปรับไม่ได้เวลานั่งแม่งเหมือนนั่งอยู่ในกล่องขับไปทรมานชี้ผายเลยหลังก็ปวดเมียก็โอ้ทำไมตอนแรกไปดู911 c a นึคาล,ลา S มาแล้วทำไมซื้อคันนี้กลับมาเขาก็ไม่นั่งครับอืมเพราะว่าตอนนั้นท้องอยู่มานั่งรถกระแทกกระแทกแบบนี้ที่นั่งก็ไม่สบายเดี๋ยวลูกหลุดมาทำยังไงเมียกูก็ไม่นั่งเออเอาโอเคงั้นเอาไว้ขับไปปารากอนแล้วกันวะ เลี้ยวเข้าไปหลังจากรับบัตรแล้วมันจะมีทางด้านขวาพื้นทาสีแดงเป็นที่จอดซูเปอร์คาร์มีรปภดูแลอย่างดีเปิดประตูสบายซูเปอร์คาร์ประตูมันกว้างเนาะเขาก็ทําที่พิเศษไว้ให้ไปพารากอนอยู่หนึ่งครั้งลงไปเนี่ยคุณต้องทิปรปภนะขั้นต่านะครับ100บาทเออจะมาทิปยี่บาทคุณขับซูเปอร์คาร์ไปมันก็ตุยๆนะขากราบเขาก็จะเดินมาส่งคุณที่รถคุณอาจจะต้องทิปเขาอีก100บาทเพราะฉะนั้น ชาวบ้านเข้าไปพารากอนกันนะเขาจอดรถอาจจะเสียค่าจอดรถ20บาท30บาทถ้าไปไม่ได้ใช้เวลายเยอะอาจจะไม่ต้องเสียสักบาทแต่คุณขับซูเปอร์คาร์ไปคุณต้องเสีย200บาทผมจอดแล้วก็เดินลงไปด้วยความเขินเหมือนตรงนี้แม่งไม่ใช่ที่ของกูเออกูก็ไม่ได้เกิดมาไฮโซนี่หว่าแล้วกูมาทำอะไรตรงนี้อืมจนเสียงของรุ่นพี่คนนั้นนะ่ะลอยมาว่า มึงจะดีใจวันที่มึงซื้อรถคันนี้กับวันที่มึงขายแล้วผมก็ขายมันไปเพราะว่าไม่ได้ใช้อ่ะผมซื้อรถคันนี้มาประมาณ1ปีผมขับไปประมาณ6-700กิโลเพราะฉะนั้น6,700กิโลนั้นครึ่งหนึ่งเป็นการขับไปล้างรถคุณขับซูเปอร์คาร์คุณจะมาขับเลอะๆมีฝุ่นไม่ได้นะคุณจะไปไหนทีคุณต้องาไปล้างก่อนแล้วก็ค่อยไปก็ขายไปแล้วรถ ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะว่าลดราคาลดลงทุกวันถ้าคุณไม่ได้ซื้อนิสสัน Skyline R32 3334 R32 แต่ก่อนคันละเจ็ดแปดแสนบาทนะไม่ใช่ GTR นะพวก GTS วันนี้ราคาคันนึงเป็นล้านมันเป็นรถอีกประเภทหนึ่งซึ่งมันอาจจะเอามาอยู่ใน Store of W เว l ก็ได้แต่รถปกติไม่มีครับที่ซื้อมาแล้วราคาขึ้นต่อให้คุณซื้อป้ายแดงคุณแค่เข้าไปนั่และขลับ ออกมาจากโชว์ลูมราคาตกทันทีผมมีรถ2คันอีกคันนึงเป็น Mazda 2ซื้อให้เมียคันแรกใช้มา6-7ปีแล้วมั้งคันนี้ใช้แค่นี้แล้วถ้าเห็นของที่มีมูลค่าสูงๆที่ผมใช้เป็น store of wealth หลายๆคนอาจจะเห็นบ้างเนาะออนาฬิกาผมซื้อนาฬิการาคาแพงมากแต่ก็แทบไม่ได้ใส่เพราะว่ากลัว กลัวการที่ใส่นาฬิกาแพงๆแล้วออกไปกูจะมีอันตรายอะไรไหมกูจะเดินไปชนอะไรไหมมันจะไปชนแล้วมันเป็นรอยไหมราคามันก็จะตกลงไปผมมีนาฬิกาที่ราคาแพงๆซึ่งผมใช้เป็น Store of w e l l ลเหมือนกันนาฬิกาที่ใช้ใส่ประจำวันไม่ถึงหมื่นบาทผมใช้ลูม i n o x ใช้จนสายขาดผมใช้นาฬิกาเป็น Store of w e l l ล h ฟิลิป p าเต็กห้1 ผมซื้อเรือนหนึง่งไม่เท่าไหร่ตอนนี้ไปเช็คราคาดูตอนต้นปีเห็นแล้วตกใจว่าโอ้โหมันขึ้นมาขนาดนี้เลยเหรอบางเรือนซื้อมาสล้านกว่าบาทราคาที่พีคเมื่อต้นปีขึ้นไป5้าล้านหล้านบาทตอนซื้อว่าแพงแล้วแต่ตอนนี้ราคามันขึ้นไอเรือนดำๆดิชาร์ดมิลซื้อตอนไปต่างประเทศตอนนั้นซื้อโดยใช้เงิน2 5 0 0 0 0ยูโร ก็ตีเป็นเงินแคสิล้านตอนนี้เช็คราคาล่าสุด40ล้านเออราคามันขึ้นเพราะว่ามันเป็นสินค้าหนึ่งมันเป็นสินทรัพย์หนึ่งซึ่งบางรุ่นเขาผลิตแค่1ครั้งแล้วเขาไม่ผลิตอีกหรือว่าต่อให้เป็นโรเล็อย่างอื่นราคาขึ้นทุกปีแล้วเวทติ้งลิทหปีใครอยากได้ก็ต้องไปซื้อที่มีคนที่เขาได้ของมาแล้วเขามาขาย แล้วโรเล็กขึ้นราคาทุกปีขึ้นยังไงก็ขึ้นเพราะโรเล็กก็ขึ้นเองในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่มีปัญหาเรื่องโควิดกันโรงงานเขาอาจจะผลิตได้บ้างไม่ได้บ้างยอดการผลิตมันก็ลดลงเยอะมากราคาขึ้นกันเละเทะเลยในช่วงสิ้นปีที่แล้วต่อเนื่องต้นปีนี้เพราะฉะนั้นผมก็ใช้นาฬิกาเป็น store of wealth เพราะว่ามันชนะเงินเฟอ้อแล้วเราสามารถถือยาวปลอดภัย แถมเอามาใส่เท่ๆได้ด้วยนั่นก็คือสินทรัพย์หนึ่งในการที่จะใช้เป็น store of v a l ถ้าเราเห็นภาพบ้านผมบ้านผมก็ราคาแพงมากเท่าที่ผมจะซื้อไหวนะในมุมมองผมนี่คือแพงแล้วเด็กบ้านนอกคนหนึ่งนะซื้อบ้านหลัง3-40ล้านได้ขนาดนี้นั่นก็คือสินทรัพย์หนึ่งซึ่งผมใช้เป็น store of v a l e เหมือนกันเพราะบ้านชนะเงินเฟอ้อ นอกจากจะซื้อบ้านเราซื้อที่ดินอีกที่ดินราคาขึ้นที่บอกใช่ไหมว่าที่ดินเป็นสังหาริมทรัพย์ซึ่งเราแทบไม่เห็นเลยว่าราคาที่ดินจะตกลงไปมีบ้านมีที่ดินมีนาฬิกาแล้วก็มีบิตคอยถามว่านาฬิกาเมื่อช่วงต้นปีราคาขึ้นไปขนาดนั้นแล้วไม่ขายอยากจะขายใจจะขาดเลยแต่เมื่อมันเป็น store of value เราไม่ได้ซื้อมา เพื่อคาดหวังกับการเก่งกำไรการเป็น store o w n e l จะต้องไม่ได้คาดหวังกับการเป็นกำไรเพราะว่ามันคือรากฐานของการลงทุนของเราผมลงทุนกับบ้านผมลงทุนกับที่ดินผมลงทุนกับบิตคอยขึ้นไม่ขายจนกว่าเราดูแล้วว่าวันนี้เราจะต้องใช้เงินเราจะต้องเปลี่ยนจากการถือบ้านที่ดินจากแปลงหนึ่งบ้านหลังหนึงไปซื้อบ้านที่หลังใหญ่กว่าอ่ะโอเค ถ้าอยางนั้นก็ขายบ้านหลังเก่าแล้วก็ไปถือ store of wealth vale ในที่ใหม่ราคามันอาจจะแพงขึ้นแต่ในโซนนั้นเนี่ยราคาที่ดินมันขึ้นสูงกว่าโซนที่เราเคยอยู่ Bitcoin ก็เหมือนกันวันหนึ่งถ้าเกิดมันมีสินทรัพย์ไหนซึ่งมันดูปลอดภัยแล้วก็มีโอกาสที่จะทํากําไรได้มากกว่านั้นก็ไม่แน่ผมอาจจะขาย Bitcoin เพื่อไปถือ คริปโตเคอเรนซี่ตัวนั้นไม่รู้อาจจะเป็นอีเทอรเรียมหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ต้องดูก่อนตรงนั้นคือลากฐานของการแบ่งพอร์ตการลงทุนที่เป็นสตอร์เปลผมย้ำอีกครั้งหนึ่งจะต้องชนะเงินเฟอ้อจะต้องปลอดภัยแล้วมุมมองจะต้องถือยาวทองผมมีนิดเดียวจริงๆไม่ใช่ของผมเองด้วยซ้าทองเป็นของลูกเป็นของนคุณชั้งชีวิตผมมีทองอยู่หนึ่งเส้นก็คือเส้นที่ใส่เพื่อห้อยพระ แค่นั้นเส้นเล็กๆ2บาท3บาทพอแล้วไม่ต้องไปใส่ทองใหญ่เส้นละ10บาทหนักคอเอาเล็กๆนี่แหละเพราะว่ายูทิลิตี้ของทองของผมเส้นนี้ไม่ได้เป็นสตอฟเวลยูทิลิตี้ของทองเส้นนี้คือใช้ห้อยพระที่พ่อให้มาแค่นั้นเองลากฐานของการลงทุนชั้นที่2เดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่ขึ้นไปเมื่อกี้ชั้นแรกสตอฟเวลชั้นที่2ก็คือ การลงทุนหรือว่า investment ไลขึ้นมานะอย่าลืมนึกภาพตามไปนะว่ามันมีเป็นพีระมิดชั้นล่างคือ s t o r e wealth vale. ชั้นที่2ก็คือ investment หรือการลงทุนการลงทุนตัวนี้เราจะต้องรู้จักการขยับหรือ move ของมันเราจะต้องรู้จักใช้คำว่า asset allocation หรือการกระจายสินทรัพย์ต่างๆที่เราใช้ในการลงทุนกระจายออกไปตรงไหนดีเราก็ allocate ตัว asset ของเราไปเยอะหน่อยเราจะเอาตรงไหนอะตอนนี้คริปโตแม่งไม่ดีเลยในช่วงที่ทองดีๆเอาก็ไปทองในช่วงที่ค่าเงินดีๆอ่ะเราก็ไปค่าเงินช่วงไหนที่คริปโตดีก็ไปช่วงไหนที่หุ้นดีหรือเรามองว่าตอนนี้มันมีหุ้นตัวไหนที่เอ้ยตอนนี้ราคามันต่ำนะ แล้วเราประเมินไม่ว่าจะจากทางเทคนิคหรือว่ามีเรื่องพื้นฐานเข้ามาเราไปซื้อไว้ก่อนเพราะว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันขึ้นนะถ้าสมมุติว่าคนที่มองเกมของหุ้นพวกเทคโนโลยีหรือวันนี้เรามองอะไรอะรถไฟฟ้าบอกเฮ้ยตอนนี้มันเหมือนจะเป็นเวฟหนของรถไฟฟ้าได้หรือย,ยังหรือว่ารอมันปรับลงมาก่อนเป็นเวฟสองแล้วไปซื้อที่เวฟสอหุ้นรถไฟฟ้ามีต้งไม่รู้กี่บริษัททั่วโลก อะไรก็ได้ที่เราประเมินไว้ว่าเฮ้ยตรงไหนเมื่อไหร่เท่าไหร่ใช้การทำ asset allocation เพื่อกระจายความเสี่ยงขั้นแรกกระจายความเสี่ยงขั้นที่สองก็คือย้ายไปในที่ที่มันสามารถเพิ่มมูลค่าได้ตอนนี้ทองเริ่มไม่ดีเฮ้ยนั้นเอาทองออกก่อนนะได้กำไรเท่านี้ก็ไม่เป็นไรก็แบ่งขายมาครึ่งหนึ่งไปไล่เก็บหุ้นไปไล่เก็บค่าเงินหรือมอง ตอนนี้เก็บบิตคอยได้นะราคาที่ลงมาต่ำกว่า20,000หรือช่วง20,000เนี่ยซื้อสักนิดหนึ่งมีเงินด้วยส่วนหนึ่งถ้าลงไปอีก14,000ก็ซื้ออีกลงไป12,000ก็ซื้ออีกลงไป9,000ก็ซื้ออีกเพราะในตัว Asset Allocation มันจะมีหลายตัวกองอยู่น,นี้เยอะแยะไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเงินสดไม่ว่าจะเป็นสินค้าสินทรัพย์ตัวไหนที่เรากระจายไว้ ตรงนี้คือการลงทุนเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่เข้ามาในตลาดการลงทุนเชื่อไหมผมถามนะไม่เคยซื้อสปอตเลยสักครั้งแต่ฟิวเจอร์เนี่ย125 u ฟิวเจอร์เนี่ย 50x ฟิวเจอร์นี่ย 20x 10x 5x เกิดมายังไม่เคยซื้อบิตคอยังไม่เคยซื้ออ t ตาเลี่ยมที่ได้เหรียญมาไม่ต้องมีฮาร์ดแวร์วอลเล็ตนะซื้อแล้วก็เก็บไว้ใน Exchange ไม่เคยซื้อเลยสักครั้งหนึ่ง แล้วก็บอกว่าตรงนี้คือการ invest คือการลงทุนละถามว่าอา้าวแล้วถ้าเราพอแตกไปละหรือว่าเราขาดทุนเยอะๆละ่ะหรือว่าเหรียญมันโดน d e l i s t ออกจากตลาดฟิวเจอร์ออกไปละเหมือนที่ช่วงก่อนนะหลายๆคนโดนนะเออไม่โดน i q u ิ d เดตนะเติมอัดเข้าไป i q u ิ d a t e แม่งเป็นกีดๆเลยแต่เกิดอะไรขึ้นครับ Exchange d e l i s t คู่เทรดฟิวเจอร์นั้นออกจากตลาด คุณโดนบังคับปิดสัญญาทันทีไม่ว่าคุณจะมีลิควิดเดตหรือไม่มีลิควิดเดตถ้าเกิดเหรียญโดนดีลิสเนี่ยคุณกําไรขาดทุนอยู่เท่าไหร่กําไรไม่เป็นไรนะเขาช่างแม่งนะเออได้กำไรมาแต่ถ้าขาดทุนอยู่โดนดีลิสเขาก็ให้คุณรับรู้การขาดทุนนั้นๆทันทีตรงนี้เลยทําให้หลายๆคนที่เข้ามาเจ๊งกันเละเทะเลยเพราะว่าเข้าใจผิดว่าเออถ้าฉันมีเงินหมื่นนึงฉันก็มาเล่น ฟิวเจอร์ได้เต็มที่เลยหมื่นหนึ่งถ้าเกิดยังพอมีสติสตางบ้างเล่นไม้ละพันหนึ่งแล้วก็มีสต็อปลอสสต็อปลอสเสียไม้ละร้อยหนึ่งคุณมีเงินหมื่นหนึ่งคุณเสียได้ครั้งละร้อยอคุณเสียไปได้กี่กี่ครั้งอันนั้นคือยังพอมีสติบ้างแต่ไม่ใช่ไงภาพที่เราเห็นจากคลินิกชาวสวนหรือว่าน้องๆที่มาคุยกันในห้อง Discord มีหมื่นหนึ่งกูก็เล่นหมื่นหนึ่งอาจเข้าไปเลยหมื่นหนึ่ง 20x 5 0 x 1 2 5 x เออสต็อปลอไม่มีแล้วก็นั่งเฝ้าก็เออถ้ามันขาดทุนเยอะก็กดเอาแล้วก็โอ้ขาดทุนเยอะโดนสต็อปลออีกแล้วโดนสต็อปลอจนทุนหมดตรงนั้นสําหรับผมไม่ใช่การลงทุนที่เคยบอกใช่ไหมว่าผมเป็นนักพนันเพราะผมไม่หลอกตัวเองไงผมเข้าใจว่าแบบนี้อันนี้การพรนันล้วนๆผมเป็นนักพนัน ผมไม่หลอกตัวเองผมไม่หลอกคนรอบข้างที่พยายามจะสร้างภาพว่าคูเป็นนักลงทุนโน่นนี้นั่นเพราะว่าครูคือนักพนันตัวจริงแต่การพนันของผมมีระบบมีรูปแบบมีการจํากัดความเสี่ยงเพราะฉะนั้นการลงทุนตรงนี้ถ้าเกิดวันนี้คุณบอกว่าเออฉันจะไปซื้อทองก็เออขัดขัดนะเออเพราะว่าราคามันขึ้นกระจุกกระจิบเหลือเกิน จะไปซื้อบ้านไปซื้อที่ดินมาใช้ในการลงทุนก็อยังไงวะจะไปซื้อหุ้นก็ซื้อไม่เป็นดูพื้นฐานไม่เป็นจะใช้แอปในการซื้อหุ้นใครที่ไปลองซื้อขายหุ้นนะจะรู้ว่าอินเทอร์เฟซหรือว่า UI ของระบบการเทรดที่เป็นทรี i ชเนลมาเก็ตอย่างในไทยก็ใช้แอปอะไรสตรีมใช่ไหมอูไม่ใช้ยากมากอะเออข้างในจะตั้งสต็อปลอตแม่งตั้งยังไงวะจะซื้อ ใส่ตัวเลขเท่านี้ไปแม่งซื้อไม่ได้แม่งต้องไปเลื่อนไปอีกช่องหนึ่งไปซื้อแล้วจะขายจะตั้งตรงไหนสับสนงงไปหมดเลยไม่รู้ว่าคนสมัยก่อนเขาใช้กันมาได้ยังไงนะตั้งแต่ไปเคาะที่กระดานใช่ไหมแต่ก่อนพ่อผมไปเทรดหุ้นนะออพอดีบริษัทหลักทรัพยนะ์มันอยู่หน้าบ้านผมก็ตามไปดูโอ้มันเป็นกระดานแล้วเขาก็ต้องจดกันอะไรก็ไม่รู้โทรนู่นนี่นั่นมีบก มีอะไรให้จะซื้อตัวไหนเอาทบหูไม่รู้เขาอยู่กันมาได้ไงเรามาเจออินเทอร์เฟซของ Exchange ที่เป็นคริปโตพวกนี้เนี่ยโอ้โหอินเทอร์เฟซหนึ่งใช้ง่ายฟังก์ชันแม่งมีอย่างเยอะจะสต็อปลอตเทลลิงสต็อปจะกดมาเก็ตจะกดลิมิตจะเอาตรงไหนจะแบ่งออกตรงนี้จะซื้อจะซื้อไม่ต้องเต็มเหรียญก็ได้นะซื้อเป็นเศษเก็ได้มันมีน้อยๆนมันก็ซื้อแค่เศษเก่อนก็ได้เออแม่งใช้ง่ายมาก มันเหมือนกับการปฏิวัติวงการอินเทอร์เฟซของการลงทุนไปเลยซึ่งเขาพัฒนามานะเออไอช่วงแรกๆไออินเทอร์เฟซมันก็แย่ๆแ,แต่ผมว่ามันก็ยังดีกว่าไอการเทรดทุ้นในท рад ิชั่นอลมาร์เก็ตอะไร,ะไรๆตัวพวกนี้หมดแหละอินเทอร์เฟซของไบแนนด์อินเทอร์เฟซของ o k เคคูคอย b ์บายบีดบีดเกโอ้ดูดีหน้าตาไม่คล้ายกันหมดเพราะว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับคนที่มึงไม่ต้องมีความดูเยอะโอเคเข้ามาดูดูเออก็พอ เทรดได้แล้วอ่ะจะบอกว่าเฮ้ยจะให้ไปเทรดทุ้นก็ไปไม่รอดนะพี่นั้นคุณก็เป็นชาวคริปโตใช่ไหมวันนี้ไม่ใช่คลินิกชาวสวนนะให้เรียกเป็นชาวคริปโตแล้วกันเป็นชาวคริปโตเพราะฉะนั้นถ้าเกิดข้างล่างมองว่าเอ้ยบ้านที่ดินก็มีอยู่แล้วใครที่ยังผ่อนอยู่ก็ไม่เป็นไรนะผ่อนก็เป็นของเราดีกว่าไปเช่าเขาฉันจะเป็นชาวคริปโตเพราะฉะนั้นฉันจะออกแบบ s t o r e เ e ฟเวลข้างล่างเอาอะไรอ่ะ เอาเหมือนผมไหมบิตคอยกับอีทลเทเรียมมาสองตัวนี้ชัวร์สุดละปีนี้ว่าจะเพิ่ม BnB ไปสัหน่อยเนี่ยถ้ามันมุดไปข้างล่างนะซื้อมาได้ประมาณพันกว่า BNB อนบีแล้วก็ซื้ออีกนะลงไปกูซื้ออีกเอาไปเป็นสตอลอเวลแล้ว Investment, อแล้วสท e เ t นต์เอาเออจะเป็นชาวคริปโตเอาอะไรอะเอา d อชไหมหรือว่าเอาชิบะบ Bitcoin Eter ียมบีแเหรียญมีเยอะแยะคุณก็เลือกเอาว่าถ้าเกิดเป็นส f Wealth คือซื้อ แล้วกูไม่ขายนู่นเะน่เจอกัน10ปี15ปนะีค่อยว่ากันราคาจะขึ้นเขาลงห้วยลงไปไงก็ไม่สนใจอะ่ะมีหน้าที่ซื้อเอาไปเก็บซื้อแล้วก็ไปเก็บเก็บเก็บไปเรื่อยๆเหมือนยอดกระปุกเราเคยทํากันเกือบทุกคน้ะผมว่าทุกคนแหละตอนเด็กๆมีกระปุกออมสินหมูอะ่ะแล้วก็หยอดลงไปหยอดลงไปไม่มีรูนะเออไม่ไม่มีรูนะออนะให้เอาเงินออกมานะกระปุกออมสินสมัยนั้นนะถ้า จะเอาเงินออกมาคุณต้องทุบหมูตัวนั้นแล้วมันก็จะพังเลยต้องไปหากระปุกอ,อมสินหมูเนี่ยมาใหม่แล้วก็เอาไปไหนธนาคารอมสินพนักงานเขาก็จะให้กระปุกอมสินที่เป็นเหล็กเป็นรูปคล้ายๆตู้เวชนีกลมๆมนมีหลังคานะไม่ให้มาแค่นี้กลับมาว่าอันนิดเดียวเองก็ต้องไปซื้อมาใหม่แล้วก็หยอดใหม่นั่นคือจริงๆผมว่าคนสมัยก่อนเขาพยายามจะสอนเราให้เข้าใจว่าไอ้ส่วนไหนที่มันเป็นการอมเนี่ย จะเอาออกมาไม่ได้ง่ายๆเออถ้าจะเอาออกมาถึงขั้นทุบหมูก็เลยทีเดียวก็วทุบแล้วก็ไปหาซื้อมาใหม่เพราะฉะนั้นในส่วนของ t t r r of w e a l t h ซื้อเพื่อเก็บออมสะสมความมั่งคั่งสะสมความร่ำรวยของเราในภายภาคหน้าซื้อไม่ขายแต่ Investment เนี่ยซื้อแล้วคุณมีหน้าที่ที่จะต้องดูการย้ายไป อ่ะตรงนี้ดีก็ย้ายมันไปไม่ได้เรียกว่าขายนะเรียกว่าย้ายมันไปตรงไหนมันโตดีก็เอแมงไปตรงนั้นตรงไหนมันดีก็ไปตรงนั้นเราก็จะได้เห็นภาพของในจุดที่เราเห็นการลงทุนพันธบัตรเฮ้ยโอโดอกเบี้ยแม่งขึ้นแค่0.25 0.5ทําทำไมเงินแม่งไหลไปเยอะมากเลยวะยีวอนม่งพุง่งแม่งลงขึ้นไปโน่นนี่นั่นคือเงินมันย้ายไปเพราะมันคือการลงทุน ตรงไหนมันดีมันก็ไปตรงไหนมันไม่ดีมันก็หนีออกมาย้ายไปย้ายมาย้ายไปย้ายมานั่นคือความสามารถในการมองว่าตอนนี้เนี่ยเงินในส่วนของ investment ที่เราจะทำ asset allocation มันควรจะย้ายไปอยู่ตรงไหนเพื่อให้มันโตได้มากที่สุดซึ่งมันจะดีมากดีน้อยนั่นคืออยู่กับความสามารถในการมองในการประเมินตลาดของเทรนของตลาดในสินทรัพย์หรือสินค้านั้นนน มันเป็นเทรนที่เงินมันไหลเข้าไปอาจจะมองว่าเอาเราเป็นชาวคริปโตทำไงดีเชื่อไหมในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่ USDT พุ่งขึ้นไป36ผมก็ขาย USDT ที่มีแล้วก็เอามาถือเป็นเงินบาทผมซื้อ USDT มา31บบาทนี่คือ Asset Allocation ตอนนี้ USDT แม่งพุ่งเอาพุ่งเอาไว้เอาไงอะ่ะก็ย้ายกลับมาเป็นเงินบาทดิแล้วถ้าเกิด USDT มันล่วง USDT มันล่วงมันล่วงมันล่วง,วงเพราะว่าเงิน US ดอลลาร์มันล่วงเราก็ต้องมาดูอีกว่าเอ้ยเราจะเอาเงินบาทของเราเนี่ยโยนกลับไปเป็น USDT ไหมหรือว่าเราจะเอาเงินบาทของเราโยนไปเป็น Bitcoin หรือว่าตอนนี้ Bitcoin ด m ม n แน t มัน ไม่ดีเลยอ่ะเงินเอาไปบิตคอยแล้วถ้าบิตคอยโดยแนี้มันดีมากๆขึ้นไปหมายถึงสัดส่วนของ market share ของบิตคอยนะมันสูงมากเฮ้ยเงินบาทเอาไปเป็นบิตคอยตอนนี้มันอาจจะไม่ดีเว้ยเพราะว่าบิตคอยมันกำลังวิ่งอยู่กูเอาไปไว้ในเอาคอยไหมเอาคอยตัวที่มันดีๆหน่อยมันเกิด a l t e r n a t e coin party Bitcoin มันก็จะไม่วิ่งไงแล้วก็เอาคอยมันก็จะวิ่งเออนี่คือ asset allocation เหมือนกัน ไม่ได้มองว่าขายออกมาแล้วก็เอาเงินไปใช้ไม่ใช่นี่คือเลเยอร์ที่2หรือชั้นที่2ของฐานของพิรลมิดของผมซึ่งมันมี4ชั้นนี่เราเพิ่งอยู่กันไปชั้นที่2ชั้นที่3สูงขึ้นไปคือการเก่งกำไรชั้นแรกภาษาอังกฤษบอกว่าเป็น store of wealth หรือว่าที่เก็บความมั่งคัง่งชั้นที่2คือ investment หรือว่าการลงทุนชั้นที่3 speculation การ speculate หรือว่าการเก่งกำไรตรงนี้เราก็เอาได้เลยเออเก่งกำไรนี่บางคนบอกว่าเก่งกำไรฉันเอาเป็นแบบ day trade ก็ได้หรือว่าจะรันเทนอาทิตย์นึงหรือว่าเอาแบบรวดเร็วทันใจ1ชั่วโมง4ชั่วโมง8ชั่วโมง12ชั่วโมง24ชั่วโมง1วัน1อาทิตย์1เดือน1ปี นี่คือการสเป u l a t e การที่จะทำสเป u l a t e ได้อันนี้น่าจะเข้าใกล้สิ่งที่พวกเรากําลังทำกันอยู่แล้วเนาะการเก็งกาไรหลายๆคนใช้ตลาดสปอตซื้อหุ้นเดทเร e ก็เป็นการเก็งกาไรชนิดหนึ่งซื้อขายค่าเงินก็เป็นการเก็งกาไรชนิดหนึ่งซื้อขายรถซื้อขายบ้านที่ดินไปเจอที่ดินตรงนี้ถูกให้ไปเช็คมา ราคาประเมินมันเท่านี้ราคาตลาดมันเป็นประมาณนี้หรือว่าช่วงนี้คนเขาไม่ค่อยมีเงินผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนคอนโดก็ไปช้อนมาถูกๆเอามาทําความสะอาดทาสีใหม่แล้วก็ขายนี่คือการเก็งกําไรซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปแต่เราเป็นชาวคริปโตก็ซื้อมาขายไปได้ครับก็เลือกมาสิว่าจะเอาตัวไหนเพราะฉะนั้นประเด็นมันอยู่ที่การเลือกว่าคุณจะซื้อตัวไหน ซื้อเมื่อไหร่ซื้อที่ราคาเท่าไหร่แล้วขายที่ไหนขายที่ราคาเท่าไหร่ขายเมื่อไร่เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องมากับการส p e c u l a t e หรือการเก็งกำไรตัวนี้คือ technical trade คุณจะต้องรู้เทคน n i c a l ให้ได้ไม่รู้อะไปหามาว่าคุณจะใช้เทคนิคตัวไหนจะใช้ indicator จะนับเว็บเทคนิคอื่นๆอะไรก็สุดแท้แต่แต่คุณจะต้องมีเทคนิคในการเทรดให้ได้ จะใช้ strategy trade ก็ได้เพราอะไรอะ่ะเบิร์ดบอทครับบอทคือ strategy trade นะเพราะเราจะต้องกำหนดกลยุทธ์เข้าไปก่อนว่าในรูปแบบของการทำงาน strategy นี้เราจะต้อง input ข้อมูลการซื้อการขายเข้าไปยังไงบ้างคุณจะเปิดกริดคุณจะต้องทำกริดห่างขนาดไหนเริ่มเปิดเมื่อไหร่จะเทคโปรฟิตตรงไหนอะไรยังไงจะใช้มาติงเกลจะใช้รีบาลาน จะใช้อะไรก็แล้วแต่นั่นคือ strategy ซึ่งจะต้องมีกลยุทธ์ในการใช้งาน strategy trade หรือการเปิดบอทถ้าคุณจะเทรดมือจะเทรดฟิวเจอร์ก็ได้จะเทรดสปอตเป็นการเก็งกำไรก็ได้แต่ถามว่าสำหรับมุมมองผมการเล่นฟิวเจอร์เกิน 5x ผมไม่เอาไว้ตรงนี้ไม่ได้ถือเป็นการเก็งกำไรเพราะความเสี่ยงมันสูงเหลือเกิน ถ้าเราเป็นชาวคริปโตตอนนี้ก็บอกว่าเฮ้ยชั้นสามแม่งยังไม่ถึงกูเลยว่ะที่เทรดอยู่ที่คิดว่าเราลงทุนอยู่พี่สี่ไล่มาสามชั้นแล้วแม่งยังไม่ถึงกูอีกวย <c oughs> แล้วไปอยู่ชั้นไหนวะไปอยู่ดาดฟ้าเหรอหรือว่ายังไงอยู่ชั้นต่อไปครับชั้นนี้คือการพน,นันภาษาอังกฤษ bet คือการพนัน<ม>กาบิ้งสุดแท้จะไปเรียกยังไงพี่เราทำอยู่คือการเล่นฟิวเจอร์แบบไฮเลเวเลตเลเวเลตสูงสูงสำหรับผมนี่คือการพนันแท้ๆการพนันล้วนๆไม่มีการลงทุนผสมอยู่เพราะว่าอะไรอะ่ะคุณมีสิทธิ์จะเสียเงินทั้งหมดนั้นได้เลเวเลสูงคุณเล่น 20x ถ้าราคามันผิดแค่5%แล้วผมถามหน่อยว่าอยู่ในตลาดคริปโต ผิดทาง5%เนี่ยราคาวิ่งไปแบบงงงเออหเนี่ยเราเห็นบ่อยไหมแม่งบ่อยมากแท่ง8เมตรเนี่ยเออสำหรับผมนะเ,ออเห็นบ่อยมากลากขึ้นไปแล้วทิ้งแต่ไสอ้อ้าวขึ้นไปเอากูเออพอแตกเสร็จแล้วก็ลงมาอยู่ที่เดิมแบบงงๆเออไม่รู้ขึ้นไปทำอะไรอ,อืมถ้าเล่น 50x 125x อย่าเรียกลงทุนครับอย่าหลอกตัวเองว่าเราลงทุนอยู่ เราทำอะไรอยู่เราต้องรู้ตัวเองนะแล้วเราก็ต้องเข้าใจในเกมของการทำแบบนั้นว่านี่คือการพนันเพราะฉะนั้นพอร์ตการพนันของเราอยู่ที่ปลายยอดสุดของพีระมิดแหลมเปียบเลยข้างบนน่ะหัวแหลมใช่ข้างล่างก็มีฐานอยู่นิดเดียวเพราะฉะนั้นถ้าไล่เรียงลงมาเราเห็นภาพใช่ไหมว่าไอ้พอร์ตการพนันน่ะเราควรจะใช้เงินแค่นิดเดียวแล้วเป็นเงินที่คุณเสียได้ด้วย ตรงนั้นเพราะถ้าหัวพีระมิยดย่อสามเหลี่ยมตรงนี้มันหักไปผมถามหน่อยว่าจะเป็นจะตายอะไรก็ไม่เป็นไรนี่หว่าข้างล่างแม่งมีอีกสามชั้นน่ะเออต่อให้แม่งพังหนักๆเลยอะไอที่เราสเปกูลเลตไว้อะก็ติดดอยเออเพราะว่าซื้อสปอตหรือว่าขาดทุนไม่เยอะ เพราะว่ามีการใช้งานเทคนิคมีช็ตตอปลอสมีการแบ่งไม้ทำนู่นทำนี่ไว้ถ้าหักไปสองชั้นแตกไปสองชั้นพังไปสองชั้นมีอีกสองชั้นอยู่ข้างล่างซึ่งเงินมันอยู่ข้างล่างตั้งเยอะเพราะมันคือลากฐานของการลงทุนของเราเงินมันอยู่ตรงนั้นตั้งเยอะตั้งแยะมันต้องเป็นอะไรอะถ้าเกิดปลายแหลมนี้มันหักไปมันก็ไม่เป็นไหลนี่หว่าอันนั้นคือแบบพร้อมเสียผมถึงใช้คําพูดว่าเออมาเลยมึงมาเพราะว่าพร้อมเสีย เล่นตรงนี้แล้วรู้ด้วยว่าจะเสียเท่าไหร่แล้วก็รู้ด้วยว่าจะเสียได้อีกกี่ครั้งเพราะเราคำนวณอะไรครับ List of Loon การเล่นการพนันคุณต้องรู้ List of LOON ที่ทำคลิปให้ดูว่าถ้าเกิดเงินจำนวนของการที่เราจะแบ่งมาเล่นการพนันหรือพอร์ตการพนันของเราตรงนี้มีเท่าไหร่คุณจะสต็อปลอสเท่าไหร่ List o f l o o n เท่าไหร่ คุณจะเล่นได้อีกอกี่ครั้งเมื่อคุณแพ้ติดติดกันแบบนี้ทุกครั้งก็ไปออกแบบเอาเองคุณเคยเห็นแม่คุณเห็นป้าคุณเห็นเมียคุณเล่นหวยเมียผมก็ซื้อตัวละ20บาทเนี่ยงวดหนึ่งซื้อสักสี่ห้าหกตัวตัวละ20่สิผมถามว่า List l i สต์ออฟลูนเขาเท่าไหร่เห็นเขาจะเป็นจะตายไหมโหแม่งสมมุตินะว่าซื้อห้าหออกห้าเด เออพอไปซื้อ7 2ดแม่งออก2 7งเาง7 3บดาง7 1บ้างเฉียดไปเฉียดมาวนไปวนมาอยู่อย่างเงี้ยถ้าถามว่าเขาจะเป็นจะตายไหมถ้าเขาโดนหวยกินอีก15วันมีให้แก้แค้นใหม่มีให้ลองใหม่นั่นคือทำให้วงการนี้เนี่ยมันอยู่ยั้งยืนยงมาได้เพราะว่าคนเล่นน่ะจำนวนมากเขาไม่ตายออกไปจากตลาด จะเว้นบางคนนะติดหวยหนักๆเนี่ยซื้อจนหมดตัวแม่งมีเหมือนกันนะเออหมดตัวพรลอตเตอรี่ก็มีนะหมดตัวพรหวยสองตัวสามตัวนน่นนี่นั่นก็มีแต่คนจำนวนมากเขาไม่ตายออกไปจากตลาดเพราะว่าเขารู้ว่าเขาจะเสียเท่าไหร่เขารู้ว่า List of l o a n ถึงแม้ว่าเขาจะไม่รู้จักคำนี้นะเออเล่นแค่นี้ เออผมก็เล่นใหม่ได้นี่ว่าเ,ออเงินเดือนออกมาเงินนี่ออกมาก็แบ่งก็มาซื้อไว้ลุ้นๆไปเผื่อมันถูกนะออได้ไปกินกงกินข้าวแต่มีบางคนเล่นกะเอารวยก็เจ๊งหมดตัวไปมั่งมีเหมือนกันแต่ถ้าเราเข้าใจถ้าดูคลิปนั้นแล้วเข้าใจว่าการที่จะมาใช้เลเวอเรแบบนี้ในการลงทุนแบบนักพนันเออพูดให้แม่งปนๆกันนะ ี๋ยวจะบอกว่าพนันพนันพนันอย่างเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ากูโดนอีกการลงทุนแบบนักพนันโอ้อย่างเท่เลยเออคุณจะต้องรู้ List of Loon คุณจะต้องรู้ List Reward Ratio คนเล่นหวยเขารู้ครับว่า List Reward Ratio เขาอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าซื้อ20บาทเลขท้าย2ตัวได้เท่าไหร่อ่ะ6 70, 80ดีๆดเดี๋ยวนี้ผมเห็นมี90กว่าก็มีแต่ไม่มีส่วนลดให้ เขารู้ลิสต์รีวอร์ดเลโชว่าเขาลิสต์หบาทรีวอร์ดของเขาคือ70็ดสิบบาทเนี่ยเขารู้ลิสต์รีวอร์ดเลโชแล้วถามว่าคุณอะมาใช้เลเวอเรจในตลาดฟิวเจอร์ลิสต์ออฟลูนกูก็ไม่รู้ลิสต์รีวอร์ดเลโชกูก็ไม่รู้แล้วถามว่าคุณจะเป็นนักลงทุนสไตล์นักพนันได้ดีไหมคุณจะประสบความสำเร็จได้ไหมคนซื้อหวยเขายังรู้นะลิสเ์รวอร์ดเลโช ลิสต์ออฟลูนเขาก็บางคนอาจจะรู้นะว่าเอ้ยกูเล่นได้ตลอดชีวิตแหละเออป้าแม่บ้านผมเล่นหวยมาตลอดชีวิตอ่ะผมไม่เห็นเขาเจ๊งเลยอะ่ะเออวันหวยออกเขาไมา่ลงชงเชงแล้วโอ้ยซื้อนั่นออกนี่ซื้อนี่ออกนั่นบางทีมาโอ้ยถูกเนี่ยซื้อสิบาทซื้อ20ิบาทได้มาเป็นพันเลยเออคุยกันไปอีกหลายวันเล่นมาเป็นสิบปีแต่เขารู้ว่าลิสต์ออฟูนเขา unlimited กูเล่นได้ตลอดชีวิตแหละ ดิสเลี w วอร์ดไลโชเขาก็รู้แต่ถ้าคุณมาเล่นแล้วไม่รู้อะไม่รู้สองตัวเนี้ยต้องพิจารณาตัวเองนะว่าเออกูทำอะไรอยู่คลิป List of l o o n สอนเรื่อง Position Size มีแล้ว List Reward Ratio ทำให้ดูเวลาจะเข้าเฮ้ยตรงเนี้ยแม่งจบเว็บ2ได้ไหมเออแม่งพอได้นะเออหรืถ้ามันไม่จบนะกูพีบายก่อนแล้วกูกลัวตกรถตรงนี้มัน กำกึ่งก็แม่งจะได้วะ่ะ v e เวเจนแม่งก็มาละตัวหนึ่งเออทั้งกูเข้าตรงเนี้ยแล้วก็หลุดโลลงไปวาง ABC ตรงเนี้ยถ้าเกิดมันยกขึ้นมาหน่อยกูเข้าแล้วแม่งหลุดโลลงไปไอ้กูไปก่อนนะเออนี่ไงลิสต์ของเราเรารู้ตั้งแต่แรกว่าถ้าเสียถ้าประเมินผิดถ้าหลุดจากโครงสร้างกูจะเสียเท่าไหร่รู้ตั้งแต่แรกรีวอดอะเงยนหน้ามองฟ้าโอ้โ ถ้าได้เข้าเวฟ2ตรงนี้2จริงหรือเปล่าไม่รู้หรือบางคนถัวเฉลี่ยลงไปแต่ถ้าหลุดลงกันไปสต็อปเหมือนกันก็แบ่งไม้เข้าไว้กะจะเข้า1,000บาทเ,เข้าไปก่อนนะ200แล้วกันว่าลงไปนิดนึงเอ้ยตรงนี้อืมแม่งจบได้เหมือนกันนะกูเข้าอีก50เหลือไว้อีก30มสิบโอ้ถ้ามันลงไป161.8หอู้ตรงนั้นเอาอีก30ที่เหลือเข้าหลุดตรงนี้ไปสต็อป คำนวณออกมาตั้งแต่แรกเลยว่าถ้าถัวเฉลี่ยเข้าไปสามไม้หรือว่าเข้าไปปัง้งหนึ่งไม้แรกถ้าหลุดตรงนี้ไปเสียเท่าไหร่รู้ลิสต์เห่นหน้ามองฟ้าถ้าไปเวฟสา่ะ161.8อ,อถ้าแม่งบ้าบ้าแม่งไป261.8จะเทคโปรฟิตตรงไหนดีบ้างวะคำนวณออกมาปุ๊บเทคโปรฟิตตรงนี้รีวอร์ดกี่เท่าได้กี่เปอร์เซ็นต์คุ้มเสี่ยงไหมถ้าคุ้มเสี่ยงก็เอาเลกูอะไรอ่ะเออก็พนันไม่ใช่หรอ ก็คำนวณมาแล้วว่าถ้ากูเจ๊งตรงนี้กูก็ไม่ได้ตายนี่หว่ามีเงินมาหมื่นหนึ่งอ่ะโดนไม้นี้สต๊อปล้อนแม่งเอาไปร้อยห้าบาท100บาท200บาทบางคนบา้บาๆเอากูยอมโดน500บาทเลยรีสเลเวอเรชคุณเท่าไหร่ถ้าคุณเล่น l i สเ r เวอเรชั่นหนึต่อ0.5โอ้ถ้าเสียเสียสิบาทนะแต่ถ้าได้อ่ะได้5บาท ต้องถามตัวเองว่าวินเลทคุณขนาดไหนถ้าวินเลทคุณ99.99% 99ไม่ตายครับคุณเล่นลิสเ r e ร a วอร์ดเลแบบต่ำๆได้เลยเพราะว่าวินเลทมันสูงเหลือเกินแต่ถามว่าในความเป็นจริงวินเลทระดับ5-60%นี้ก็ถือว่าเอาเรื่องมากแล้วถูกไหมวินเลจนี้คุณก็ต้องเป็นผู้เป็นคนเป็นคนที่เทรดเป็นระดับหนึ่งแล้วนะ70%เนี่ยถ้าเล่นกันซัดกันไป8 90%นี้อันนี้มันชั้นระดับเทพแต่ถ้าวินเล30% ส0แต่ลิ s t Reward ์ a เ i ชของคุณ1ต่อ0.5หมายความว่าคุณเทรดให้ตายคุณก็ไม่มีทางได้เงินออกไปจากตลาดเพราะว่าเวลาเสียเสียเยอะเวลาได้ได้น้อยแถมความน่าจะเป็นในการที่จะชนะแม่งก็น้อยอีกกับวินเลทแม่งแค่30%ไปเสียอีกเจ็ดสถ้าลิสรีวอร์ดเลชในการหาจุดเข้าโพซิชันแบบ1ต่อ1ก็ยังพอถูถ่ายนะ แต่ถามผมว่าถ้า1ต่อหนึ่งอ่ะคุณต้องมีระบบที่วิลเล e คุณมากกว่า50%คุณถึงจะมีโอกาสได้เงินออกไปจากตลาดต้อง50นะถ้า6 0สิบเจ็ดสิบลิ r a t อร์ลโชคุณหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยไม่มีปัญหายังพอได้แต่ถ้าวางได้อย่างสายสค r a p ป,ปิ้งเขาวางลิ s ิ r อร์ r d ล a t โชเท่าไหร่หนึ่งต่อหนึ่งจุดห้าถ้าเสียหนึ่งมีโอกาสได้หนึ่งจุดห้าวิเลมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์สายสค r a p ป,ปิ้งอาจจะหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต มันก็มีโอกาสได้เงินออกไปจากตลาดถ้าไม่รู้ List of Lo ล n ไม่รู้ Li s ต reward ratio แล้วทุกวันนี้กูก็ไม่รู้เลยว่าวิลเลจกูเท่าไหร่กูก็เทรดไปเรื่อยเทรดไปเทรดไปเทรดไปเงินหมดในพอร์ตเอา้าทำไงล่ะครับพอร์ตเราโตด้วยการเติมพอร์ตเราจะโตไม่ได้ถ้าเราไม่เติมก็ไม่เป็นไรกูก,เเกเ็เติมเอ๋ๆกูก็เติมเติมเติมจนไม่รู้ว่าเอ๊ะตอนนี้เออมันยังไงวะเออแต่รู้ว่าได้เล่นนะรู้แต่ว่า กูกำไรนะ1,700%แต่ตอนเสียจำไม่ได้ครับลืมเหมือนเป็นระบบ delete ข้อมูลที่แม่งแย่ๆออกไปจากสมองเวลาเทรดแล้วกำไรโอ้โหคุยไป3บ้าน8บ้านเวลาเสียฉันไม่อยากจะจดจำเรื่องราวเหล่านี้แล้วก็ไม่รู้ตัวครับว่าวิ l เลทเท่าไหร่ด e เล r วอร์ดเเท่าไหร่ไม่รู้รีซอฟรูนเท่าไหร่ไม่รู้ไม่รู้อะไรเลย trade เทรดไปเรื่อยๆแล้วก็เรียก trade เทรดด้วยนะเออเทรดเทรดอย่าเรียกแต่เป็นนักเทรดเลย เรียกว่าเป็นนักพนันยังไม่ได้เลยเพราะว่าเราไม่มีข้อมูลอะไรเลยเพราะฉะนั้นการจะรู้วินเลทของเราไม่มีทางอื่นยกเว้นคุณทำเทรดเดอร่คุณต้องจดบันทึกลงไปแล้วก็เอาข้อมูลนั้นเนี่ยมาวิเคราะห์ว่าเทรดดนะีมันดีเพราะอะไรเทรดไม่ดนะีมันไม่ดีเพราะอะไรเทรดชนะกี่ครั้งเทรดแพ้กี่ครั้งได้กำไรขาดทุนจริงๆอ่ะเท่าไหร่ เดือนหนึ่งเทรดเป็นร้อยไม้ผมถามว่าคุณจําได้เหรอว่าวินเลทคุณเท่าไหร่จะไปดูในใบแนนส์ไอ้ระบบคํานวณวินเลทแม่งบ้าบอคอแตกมากเลยไม่รู้อะไรวินเลทแม่งมันไม่ได้เป็นวินเลทจริงๆนะเออบางทีมันแค่เสียฟันดิ้งอะ่ะมันก็มองว่าเราลบแล้วว่ามันก็ลบออกไปบางทีได้ฟันดิ้งมากูมไม่ได้ชนะอะไรเลยแม่งก็บวกมาผมเชื่อว่ามีคนไม่เยอะทำเทรดเดลี่อาจจะทําแรกๆพอทําทไปสักพักขี้เกียจว่ะเออช่างแม่งแล้วกัน ถ้าทำเทรดเดลี่หรือการจดบันทึกการเทรดลงไปคุณจะเห็นภาพที่แท้จริงของตัวคุณเองไม่ว่าจะเป็นด้านดีหรือด้านเลวเทรดไม่ดียังไงเทรดดียังไงถ้าเจอตรงนี้ไม่ดีวะเออกูก็ประเมินเป็นนี่วะทำไมตอนนั้นไม่เข้าวะเออทำไมตอนนั้นไม่สต็อปลอสทำไมตอนนั้นไม่ไปเทคโปรฟิตตรงนั้นวะทำไมมาขายหมูตรงนี้แบบ ซื้อเสร็จแล้วก็อา้ามันวิ่งทําไงอะแล้วก็นั่งดูสักพักโอ้ยแม่งไม่ไหวแล้วแม่งไม่ไหวแล้วแม่งว,วิ่งใหญ่เลยกูเข้าแม่งตรงนี้้นกันขวดมาร์เก็ตด้วยเป็นไงครับยอดดอยเพราะเราไม่รู้ตัวเราไม่จดลงไปเราจะไม่มีข้อมูลมาใช้วิเคราะห์อะไรสักอย่างเลยซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่สําคัญมากในการที่จะเป็นนักลงทุนสายพานันจะใช้คําว่าอะไรดี <c oughs> เออนี่คือปิระมิด ของผมมีอยู่สี่ก้อนในนี้ไล่เรียงลำดับกันไปชั้นล่างต้องเยอะไม่ต้องได้กำไรเยอะแต่ต้องชัวรชั้นบนไล่เรียงกันลงไปใช้เงินน้อยลงไปเรื่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆน้อยลงไปเรื่อยจากล่างขึ้นบนแต่พวกคุณทำยังไงกันครับทุกวันนี้คุณกลับหัวพีระมิดกันอยู่ใช่ไหมที่เอาพอร์ตการพนันเป็นพีระมิดกลับหัวและข้างบนนะ่แม่งอยู่ซะเยอะเลย เออเบิ่มเบิมอ,อ,อยู่ข้างบนมีเงินเป็นปิระมิดกลับหัวยังไม่พอข้อมูลที่คุณจะใช้ในการประกอบการลงทุนในแต่ละชั้นนั้นก็ไม่มีไม่ทำไปเรื่อยอะ่ะเออผมไม่รู้ว่าลิ s เวอร์เลโชพี่สีพูดอยู่คืออะไรวะเออลิซิออฟลูนคืออะไรวะเออเออคือพูดอะไรกันอยู่พี่สีแม่งพูดภาษาต่างดาวอยู่ป่ะเนี่ยพูดอะไรอยู่ฟังไม่รู้เรื่องแต่บอกว่าฉันเป็นนักลงทุนนะ แล้วก็กลับหัวพิระมิดสต็อปลอสของข้างบนไม่มีก็เสียไปเรื่อยเสียเพราะไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอเราโต,ตได้ด้วยกันเติมแต่เติมตแม่งอยู่นั่นเติมแม่งไปข้างบนเติมแม่งไม่มกลับหัวไอ้อันนี้คุณควรจะมีเยอะสต็อปออฟเวล่ยนะการออมการออมเพื่อความมั่งคัง่งการออมเพื่อเป็นรากฐานอย่างน้อยถ้าเกิดมันเกิดเรื่องระยำตําบอลอะไระต่อให้ข้างล่างมันขาดทุนอยู่คุณขายออกมาคุณยังเอาไปซื้อข้าวกินได้นะ แต่ดันเอาส่วนที่มันควรจะต้องเยอะแล้วก็วางเงินน้อยๆในส่วนนี้แล้วก็เอาส่วนที่มันจะต้องมีน้อยๆที่อยู่ข้างบนเป็นยอดพีระมิดไปกลับหัวมันข้างบนเนี่ยเอากัินซะเยอะเลยเจ๊งเพราะข้างบนเป็นส่วนที่คุณจะต้องรู้ว่ามันเสียได้นะเว้ยมันเจ๊งได้นะข้างบนนะแต่เอาเงินทั้งชีวิตเอาเงินจํานวนมากบางคนไม่ได้เอาเงินทั้งชีวิตนะไปกู้มา เป็นเงินที่คุณไม่มีด้วยซ้ำอะ่ะเป็นเงินในส่วนที่คุณจะต้องเอาไปจ่ายคืนเขาในวันใดวันหนึ่งเอาไปอยู่ในส่วนที่เสียได้เอาไปอยู่ส่วนที่มีโอกาสที่คุณจะเสียทั้งหมดไปทำแบบนั้นกันอยู่ถึงมีเคสออกมาให้เห็นต่อให้ไม่เป็นเคสมีมาถามหลังบ้านถ้าเกิดเล่นจนเงินหมดชีวิตผมว่ายังพอไปต่อพอได้นะแต่ถ้าถึงขั้นไปเป็นหนี้ คุณนึกสภาพดูสิทุนนี้งานหาง่ายไหมเงินหาง่ายไหมไม่ได้กำไรไม่เป็นไรเท่าทุนก็ไม่เป็นไร,นไนไรกำไรน้อยเออดีนะกำไรกลางๆเออดีมากนะโอ้กำไรเยอะมากเอาแม็กดีชิบหายเลยแต่ถ้าเป็นหนี้งานก็ไม่มีเงินก็ไม่ม,ม,มีระหว่างที่เป็นหนี้ไม่รู้ไปหยิบยืมเงินใครเข้ามาเพิ่มแล้วก็ไม่มี อำนาจในการไปใช้คืนเงินเขาเพื่อนแม่งโทรไปไม่มีใครรับหรอครับเพราะเขาเข้าใจไปแล้วว่าคุณจะโทรมาขอยืมเงินเขาอีกแล้วเขาก็ไปบอกกันว่าห้คนนี้มันยืมเงินแล้วมันไม่คืนนะไม่มีใครคุยด้วยเครดิตไม่มีจะไปกู้ธนาคารซ้ําอีกธนาคารบอกว่ามึงเอาของเก่ามาใช้ก่อนสิชีวิตระหว่างที่เป็นหนี้จะเกิดอะไรขึ้นนึกภาพออกไหมตอนนี้คุณกําลังโลภอยู่ตอนนี้คุณกําลังกับหัวพีระมิด แล้วเอาเงินทั้งชีวิตเงินที่กู้มาไปจัดหนักจัดเต็มกันอยู่ข้างบนตรงนั้นคุณไม่นึกถึงตอนที่เกิดเรื่องระยำตำบอลเกิดขึ้นทุกครั้งที่ผมประเมินทางเทคนิคทุกครั้งที่ผมประเมินเรื่องที่ต่อให้ไม่ใช่การเทรดด้วยซ้ำผมจะประเมินถึงความเสี่ยงและเกิดเรื่องเลวร้ายที่สุดว่ามันจะเกิดอะไรได้บ้างทุกวันนี้ผมเลิกขับรถเร็วไปแล้ว พราะอย่างน้อยอ่ะกูลดความเสี่ยงที่กูจะไปชนอย่างอื่นได้แน่นอนแต่เราไม่อาจจะลดความเสี่ยงเรื่องการที่คนอื่นเข้ามาชนเราได้แต่มไม่เป็นไรกูลดของกูเองนี่แหละส่วนหนึ่งกูขับเจ็ดแปดสิบนี่แหละวันผมไปเตะบอลน,นะเออที่จอดรถมันเต็มใช่ไหมจะเอาบีอไปก็ไม่ได้บีเอ็มพวกรถยุโรปเนี่ยมันเข้าเกียร์ว่าให้คนเข็นไม่ได้ผมก็ขับมาได้สองไปผมขับห้าสิบหกสิบรถกระป๋องคันเล็กๆคันหนึ่งอ่ะ มันจะมาปลอดภยัยเท่ารถยุโรปมันก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วกูก็ขับแม่งช้าลงไปอีกห้าสิบหกสิบนี่แหละแม่งถึงเหมือนกันแหละต่างกันไม่กี่นาทีหรอกสนามบอลกับบ้านห่างกันแค่นี้ก็ลดความเสี่ยงประเมินเรื่องเลวร้ายที่สุดตลอดเวลาจะไปดีลอะไรกับใครจะไปเจราจาธุรกิจผมประเมินเรื่องเลวที่สุดไว้ก่อนว่าเออถ้าเลวสุดแล้วกูยังพอไปได้อะ่ะมันไม่มีอะไรทำอะไรเราได้แล้วแต่พวกคุณประเมินกันยังไงฮะ คนที่เจ๊งไปเละเทะทุ่มเปะ๊ะคุณประเมินข้างบนนั้นไว้ยังไงประเมินไว้อย่างเดียวครับพรุ่งนี้รวยเออฉันทําเงินพันบาทมาเป็นหนึ่งแสนบาทได้ก็อัดเงินเข้าไปสีก่กู้มาสี่อา้าวทำไมครับโอกาสอยู่ตรงหน้าตรงนี้แหละเออฉันอัจฉริยะกูนี่แม่งเป็นนักลงทุนชั้นเทพอัดเงินเข้าไปกูมาอันนี้เฮ้ยแม่งโดนแล้วไม่เป็นไรแบงค์สองมีไม่เป็นไรแบงค์สามมี แบงก์สีเอาไม่ให้กูกู้แล้ววงเงินเครดิตเต็มเช็คบูโรมาเฮ้ยคุณกู้ไปเยอะแล้วนะยืมเพื่อนเพื่อนตอนแรกก็ไม่รู้เห็นไอ้นี่มันเฮ้ยเคยเทรดคริปโตไอ้แม่งรวยนี่หว่าไม่เป็นไรให้มันยืมซะหน่อยเจ๊งไม่คืนเขาคุณประเมินไว้ยังไงข้างบนคุณประเมินนึงภาพว่าฉันจะต้องรวยจากคริปโตเพราะว่ามีแต่คนมาเทรดแล้วแม่งก็รวยกันหมดเลยตอนนั้นนะเออหันซ้ายไปคนนั้นก็รวยหันขวาไปอันนี้ก็รวยไอ้แม่งมีแต่คนรวยตรงนี้แหละ ชี้ช่องรวยตรงนี้แหละมันเป็นหนทางแห่งความรวยเพราะฉะนั้นต้องใช้เงินทั้งหมดที่มียิ่งเงินลงทุนมากฉันจะรวยมากนั้นต้องหามาให้หมดอัดเข้าไปให้หมดและระหว่างนั้นผีพนันก็ทำงานเต็มระบบจนคุณลืมทุกอย่างจนคุณไม่สามารถคลองสติแล้วก็ทำอะไรในสิ่งที่ถ้าเรามองย้อนกลับไปตรงนั้นถ้าคุมีสติสักนิดหนึ่ง กูคงจะตัดสินใจทำแบบอื่นๆไปพีระมิดของคุณเป็นรูปแบบไหนคุณวางเงินกระจายในส่วนต่างๆของพีระมิดไว้มากน้อยขนาดไหนในส่วนต่างๆของพีระมิดคุณมีความสามารถในการบริหารจัดการส่วนย่อยๆในพีระมิดนั้นมากขนาดไหนวันนี้ผมก็คงให้ได้แต่ไอเดียแล้วก็ให้ข้อคิดเนาะว่า การบริหารจัดการเรื่องง่ายๆแค่รูปสามเหลี่ยมในพีระมิดนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการอยู่ร่วมกับตลาดได้จะเป็นจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งในอนาคตจะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราภูมิใจกับการเป็นนักลงทุนของเราพอต่อให้คุณได้เงินมากมายจากการฟลุกจากการไปโชคดีได้อะไรมาสักอย่างหนึ่ง คุณมีโอกาสเสียเงินนั้นทั้งหมดไปเพราะว่าถ้าเกิดคุณมีวิเลต99.99%ต่อให้คุณมีโอกาสที่จะเสีย0.01%แต่การเสียแค่0.01%ครั้งนั้นสามารถเอาเงินทั้งชีวิตของคุณไปได้ทั้งหมดเท่าที่คุณหามาการได้วิเลต99.99%ของคุณจะไม่มีประโยชน์อะไรเลย ขอบคุณที่ติดตามทั้งใน YouTube Facebook แล้วก็ในห้อง Discord จนกว่าจะพบกันใหม่ในพอดแคสต์ครั้งหน้าวันนี้แค่นี้นะครับทุกคนสวัสดีครับ